ผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้มันเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่าลืมว่าตอนหาเสียงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกู้เงินตอนหาเสียงมันไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยเพราะบอกชัดเจนว่าไม่ได้จะกู้จะทำให้มันสำเร็จทำให้มันที่หาเสียงไว้เนี่ยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านประกรณ์นินประพันธ์เช้านี้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าไม่มีคำไหนนะที่เขียนว่าไฟเขียวบอกว่าให้ไม่มีไฟแดงเพราะฉันไม่ใช่ตำรวจจราจรไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดงนะไม่มีทั้งไฟแดงไม่มีทั้งไฟเขียวท่านตอบว่ารัฐบาลกู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะความจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตทำให้อยู่ในพรบงบประมาณไม่ทันอะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์ตีความคำตอบของกฤษฎีกาว่าอย่างไรคืออย่างนี้ผมต้องวิพากษ์อย่างนี้ก่อนนะคือถามผมว่าไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นยังไงคือผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้ตั้งแต่ต้นนะไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการที่ว่าน่าจะมีกลุ่มคนที่เปราะบางรายได้น้อยด้อยโอกาสที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของรายได้นะครับแต่วิธีนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ย1ผมมองว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะว่าเดิมทีคือแจกทุกคนนะครับซึ่งรวมถึงคนที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องการอะไรเลยนะครับสองก็คือว่ามันมาในสถานการณ์ที่เราเพิ่งขยับเพดานหนี้สาธารณะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีความเสี่ยงสำหรับอนาคตที่รอคอยอยู่ในหลายต่อหลายมิตินะครับทั้งในเรื่องของที่เราควบคุมไม่ได้กับเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แล้วเช่นการเป็นสังคมที่สูงวัยอย่างรวดเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เอาละถ้าบอกว่าคิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ใช้คำว่าอะไรล่ะติดเครื่องให้กับเศรษฐกิจได้ดีที่สุดอย่าลืมว่าตอนหาเสียงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกู้เงินบอกว่ามีความพร้อมในการที่จะหารายได้จากอะไรต่างๆแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้นะครับแล้วเราก็เพิ่งเห็นงบประมาณปีแรกที่รัฐบาลได้จัดเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเอาตรงนั้นมาใช้ได้เลยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าตอนนี้จะต้องกู้เงินซึ่งการกู้เงินเนี่ยมันก็เลยมีกฎหมายเข้ามากำกับทีนี้ไอ้ตอนหาเสียงมันไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยเพราะไม่ได้บอกเพราะบอกชัดเจนว่าไม่ได้จะกู้ฮะแต่ว่าทีนี้พอมาถึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยผมว่ามันก็มีความชัดเจนในตัวของมันเองนะครับซึ่งจริงๆผมก็แปลกใจว่ากฤษฎีกาก็ควรจะขยายความนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจะมีการมากู้เงินเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่เงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็คือความมีวิกฤตความจำเป็นเร่งด่วนบวกกับการที่ไม่สามารถใช้กระบวนการงบประมาณทางปกติที่จะมาทำได้อันนี้ก็คือสาระสำคัญของกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งมันก็มีคำถามต่อไปอีกนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ผูกโยงไปตรงนั้นก็คือว่าจริงๆถ้ามันเข้าเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคำถามต่อว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นมันไม่ควรจะเป็นพระราชกำหนดหรือเพราะถ้ามันจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นวิกฤตเนี่ยทำไมถึงมาใช้วิธีการซึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัตินะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ทำให้ตอนนั้นมันต้องมาเฉียงกันอีกว่าตกลงเราวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับซึ่งผมว่าจริงๆมันก็เหมือนกับมีคำตอบอยู่ในตัวว่าเอ๊ะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องทำเลยแล้วก็เป็นพรกหรือเปล่าซึ่งหมายความรัฐบาลต้องยืนยันว่าอันนี้ถ้าไม่ทำแล้วจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถามว่าเห็นใจคนที่เป็นรัฐบาลไหมเห็นใจแน่นอนเพราะมันจำเป็นต้องทำเนื่องจากมันเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นเหมือนกับธงนำในการบริหารเศรษฐกิจที่ทำตอนนี้แต่ว่าการปรับรูปแบบมาการจะทำอย่างไรเพื่อลดผลกระทบทางด้านลบก็เป็นเรื่องจำเป็นดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นผมก็ต้องบอกว่าคงจะต้องพูดความจริงกับประชาชนว่าตอนคิดกับตอนนี้ไอ้เงื่อนไขที่เป็นความแตกต่างเป็นอย่างนี้แต่จะรักษาแนวทางของการที่จะช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นที่ดีที่สุดเนี่ยจะทำอย่างไรก็ว่าลดสัดส่วนลงมาอะไรก็ว่าซึ่งความจริงขณะนี้ก็เหมือนรัฐบาลก็ปรับลดลงมาแล้วแต่ว่ามันลดน้อยมากคือลดประมาณสัก 10% เท่านั้นเองครับ
ทีนี้กฤษฎีกาเนี่ยบอกให้ทำตามกฎหมายถูกต้องครับทีนี้แต่ถ้ารัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติมันก็จะสวนทางกับสถานการณ์ที่มันวิกฤตแต่กฤษฎีกาบอกว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่ให้กู้เงินโดยออกเป็นกฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้ออกเป็นพรบหรือพรกมันก็ถือว่าเป็นกฎหมายเหมือนกันทีนี้การที่รัฐบาลเลือกเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกนะครับจะแตกต่างกันยังไงคุณอภิสิทธิ์มันแตกต่างกันตรงนี้ครับคือโดยสาระของมันเองเราไม่ต้องไปพูดว่าเขาเขียนเป็นพรบหรือพรกแต่คำถามก็คือว่าถ้าคุณยืนยันว่าวิกฤตทำไมคุณเลือกใช้วิธีที่มันใช้เวลาการที่คุณบอกว่าคุณเลือกใช้วิธีที่ใช้เวลาได้มันเหมือนกับฟ้องอยู่ในตัวไหมว่ามันไม่ได้วิกฤตจริงนี่คือปัญหานะครับในเชิงสาระถึงแม้ว่าถ้อยคำในกฎหมายจะไม่ได้บอกว่าพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มีการกู้เงินพิเศษนะครับในที่สุดที่ทำแล้วสำเร็จก็คือต้องทำในรูปแบบของพระราชกำหนดสมัยผมเนี่ยมีการแยกเป็นพรกและพรบและในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งเราก็ตัดสินใจว่าตัวพรบคงเดินต่อไม่ได้ก็แยกเงินเป็น2ก้อนครับออกมาตอนนั้นเพราะตอนนั้นมันเป็นวิกฤตชัดเจนแล้วก็ผมก็ใช้คำนี้ว่าตัวไอ้พรบเนี่ยเพื่อยืนยันว่าเรามีหน้าตักพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นในที่สุดคือคุณอภิสิทธิ์กำลังมองว่าถ้าเดินหน้าด้วยพรบสุดท้ายแล้วถ้ามันมีปัญหาในทางกฎหมายเช่นก็จะถูกวกกลับมาประเด็นนี้แหละจะถูกวกกลับมาประเด็นนี้แหละถ้าคุณบอกวิกฤตทำไมไม่ออกเป็นพระราชกำหนดแม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับคุณก็ตามเนี่ยตกลงคำตอบของกฤษฎีกานี่เป็นแบ็คเป็นหลังพิงฝาให้รัฐบาลได้ไหมครับแล้วเรื่องคือผมยังไม่ได้เห็นตัวคำตอบนะแต่ไม่ได้เห็นคำถามด้วยนะไม่ได้เห็นคำถามด้วยแต่จากรายงานที่ข่าวที่ออกมานี่ผมก็ว่ามันเหมือนคำตอบสั้นๆแค่บอกขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งผมก็นึกว่าที่ถามไปเนี่ยคือต้องการจะถามว่าแล้วกฎหมายว่าอย่างไรล่ะคือความเป็นรัฐบาลกับกฤษฎีกาเนี่ยจริงๆคือมันต้องให้เกิดความแน่ใจในแง่ของการว่าจะเดินดำเนินนโยบายอย่างไรพูดตามจริงเนี่ยต้องบอกว่าจะให้แน่ใจ 100% เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะอำนาจของกฤษฎีกาก็ไม่ได้เป็นผู้ชี้ขาดสุดท้ายถ้ามีการโต้แย้งขึ้นแต่ว่ากฤษฎีกาก็เสมือนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายถ้ารัฐบาลทำตามคำปรึกษาของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผมว่าอย่างน้อยที่สุดต่อให้ในที่สุดถูกตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ยังพูดได้ว่าไม่ได้เจตนาในการที่จะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะเห็นไหมมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเขาบอกว่ามันทำได้